ข้นะคะข้อต่อมาข้อ36เรื่องนี้อยู่ในหัวข้อ Genetic Engineering กับ DNA เทคโนโลยีนะคะยังถือว่าเป็นพาร์ทของโมเลกุล a r เจ n เนติกส์ออกทุกปีนี่คือหัวข้อเผื่อใครไปอ่านหนังสือเพิ่มนะเรื่องหัวข้อเจนเนติกที่มันจะมีแบบการทำา p r อะไรอย่างเงี้ยเออพอนื้อออกไหมแถบ DNA ออะไรอย่างเงี้ยแต่ครูก็จะดึงพวกเนี้ย มาสอนนั่นก็คือการทำสร้างการสร้าง Recombinant DNA นะคะเอนอการสร้าง Recombinant DNA ปีแรกๆของแผท2สองกับเก้าสามานะันชอบออก PCR คือมันจะมีขั้นตอนอยู่ PCR คือเป็นกระบวนการสร้าง DNA ขึ้นมาโดยไม่ต้องอาศัยเซลล์สิ่งมีชีวิตคือเอาออกมาทําในหลอดทดลองอะ่ะคือปกติเวลาเราจะ DNA replication ใช่ไหมเราก็ต้องเกิดในเซลล์ตามปกติเวลาจะแบ่งเซลล์ใช่ปะแต่ทีเนี้ยเราสามารถทํา PCR เพื่อเพิ่มปริมาณ DNA ได้ถ้าสมมติแบบว่าเราต้องการเอ้ยเราไปเก็บชิ้นส่วนเนื้อเยื่อมาแต่ DNA ไม่มากพอที่จะไปทํากระบวนการต่อไปแล้วก็เอามาทํา PCR ก่อนอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้น อ่ะโอเคเรามาดูถ้าพูดภาษาไทย Genetic Engineering เนี่ยมันก็คือพันธุวิศวกรรมนะคะาภาษาไทยของเจน e t ติกเอนจิเนียริงก็คือพันธุวิศวกรรมนะคะทีนี้คอนเซปต์ง่ายๆเลยทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไร Genetic Engineering เนี่ยเอาไว้ตัดแต่ง DNA นะคะให้ได้ในแบบที่เราต้องการ เช่นเราอยากให้ข้าวสมมุติเรามีข้าวอยู่เป็นสายพันธุ์แบบกินปุ๊บอร่อยเลยรสชาติอร่อยมากแต่แดดเยอะไม่ได้ดินเค็มไม่ได้ปลูกแบบืถ้าต้องทะนุถน,นอมอะต้องแบบว่าตะมุตะมีเขามากแต่เรามีข้าวอีกพันธุ์หนึ่งรสชาติแบบหมาเขียอะอะมาไม่หมาไม่แดกอะไรเงี้ยรอเล่นนะ เออนั่นแหละแต่มันทนเอาไงก็ไม่ตัดแต่งมาใส่นี่แหละอันนี้คือพันธุวิศวกรรมตัดแต่งนู่นนี่นั่นให้ได้รูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่เราต้องการมันคือพันธุวิศวกรรมเอาไว้ดัดแปลงพันธุกรรมนั่นเองการที่เราจะมีจเนติกเอนจิเนียริ่งนี่นะเอาไว้ดัดแปลงพันธุกรรมดัดแปลงยังไงทำยังไงอะดัดแปลงยังไงอะก็ สร้าง DNA สายผสมขึ้นมา DNA สายผสมคําว่าผสมแสดงว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าหนึ่งถูกต้องปะหรือ Re Combin a n t d n a หรือ DNA สายผสมก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปข้าวอร่อยแต่ไม่ทนก็ไปตัดแต่งเอายีนความทนของข้าวที่ไม่อร่อยมาใส่อันนี้ก็จะได้ทั้งอร่อยทั้งทนเห็นไหมโดยกระบวนการคือการสร้าง Recombinant DNA ขึ้นมาเนี่ยเวลาเราอ่านให้มันได้คอนเซปต์ตามนี้นะคะ ซึ่งกระบวนการทำ recombinant DNA เนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการทำาล l ส s m มิตัดแต่งลงไปใน p l a s m i มส่วนใหญ่ก็จะใช้ของแบคทีเรียเพราะแบคทีเรียมันมี p l a ส m i มอยู่แต่บอกแล้วนะว่าไม่100%นะไม่ใช่แบบไอหอหน้าใดที่เป็นแบคทีเรียต้องมี p l a ส m i มิหมดไม่จําเป็นนะคะแต่การมี p l a ส m i มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้มีโอกาส อยู่รอดได้มากกว่าเพราะตรงพลาสมิดเนี่ยบอกแล้วมันมียีนต้านทานยาปฏิชีวนะพูดง่ายๆคือมันจะคงทนมันจะแบบไม่ตายนะคะมันจะ still alive ได้มากกว่าแบคที r ียที่ไม่มีนะคะทีนี้เราอยากบีบบังคับให้มันสร้างในสิ่งที่เราต้องการเราก็ตัดเอายีนสมมุติเป็นยีนการสร้างอินซูลินใส่เข้าไปให้มันมันก็จะเกิดการสร้างอินซูลินเราก็ไปสกัดจากมันมา เอ็ดไหมเอ้าทำไมใช้พวกเนี้ยแบคทีเรียมันแบ่งเซลล์ง่ายแปบบ๊แบๆบมันก็ได้เยอะดังนั้นอะ่ะมันโดนแทรกด้วยยีนที่สร้างอินซูลินเข้าไปมันก็เลยต้องสร้างอินซูลินสร้างอินซูลินขึ้นมาสร้างเยอะสร้างเร็วใช้แบคทีเรียมันก็เลยง่ายเราก็เลยใช้แบคทีเรียนะคะอืมอยากให้มันทําอะไรก็ตัดยีนนั้นเข้าไปใส่ตัวมันแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเอายีนที่เราต้องการเนี่ยใส่ แทรกได้สําเร็จมันมันแทรกสําเร็จไหมมัน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 เป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่ามันก็มีวิธีการทดสอบอยู่นะคะมันมีวิธีการทดสอบอยู่เนาะซึ่งคอนเซปต์ตรงนี้แหละเอามาใช้ในการทาข้อสอบตรงนี้เราถ้าครูพูดเลยนะเรื่องการตัดแต่งไอพาสมิดเนี่ยถ้าหนูเข้าใจคอนเซปต์นะทําได้ทุกข้อบนโลกใบนี้เพราะว่ามันใช้คอนเซปต์เดิม ในการทำทุกโจทย์ไม่ว่าโจทย์จะออกแบบไหนยังยืดคอนเซปต์เดิมเสมอนะคะคือหลักการนะมันคืออย่างนี้เวลาที่เรามีเดี๋ยวครูฝ้ายขออนุญาตเปิดฝ่ายที่ใช้สอนขึ้นมานะอ่ะโอเคอันนี้จะไม่มีในชีทของเราเพราะครูฝ้ายมองว่าเออในโจทย์เนี่ยมันมันพอจะอธิบายไปได้แต่ว่าอันนี้คือเป็นการเพิ่มเติมให้เนาะ ก็สามารถเซิร์ชในเน็ตได้เหมือนกันเรื่องของพลาสมิดการตัดแต่งพลาสมิดนะเนี่ยนะคะโอเคเรามีพลาสมิดของแบคทีเ r ียอยู่เรามี DNA ที่เราต้องการแทรกเข้าไปอยู่เวลาที่เราจะตัดเอายีนที่เราต้องการแทรกเข้าไปแทรกลงไปในพลาสมิดเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเอนไซม์ตัดจำเพาะ restriction เอนไซม์เอนไซม์ตัดจำเพาะ มันได้ชื่อตัดจำเพาะเพราะว่ามันมีบริเวณตัดที่จำเพาะเจาะจงเช่นสมมุติว่าจะตัดใจต้องใช้กันไกยี่ห้อไหนตัดมันจะระบุมาเลยตลกมันเนี่ยจะตัดใจจะตัดไฟพอละเลิกเล่นดีกว่าคือถ้าเราอ่ะจะตัดอะไรตรงไหนมันจะฟิกไว้ละว,ว่าต้องใช้อีโคอาวันตัด จะต้องใช้ PST ว n ตัดมันจะระบุเลยโจทย์จะระบุมาเลยว่าตัดได้แค่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาจะขึ้นมาเลยว่าอะไรตัดได้ตรงไหนออย่างเช่นโจทย์ข้อนี้อเนี่ย b a m H 1 b a m H 1ตัดตรงนี้ได้เท่านั้น e c o R 1ตัดตรงนี้เท่านั้นนะตัดเพื่ออะไรตัดเพื่อเอาอันเนี้ยแทรกเข้าไปได้เนืออกปะตัดเพื่อเอาอีเน,นี้ยแทรกเข้าไปนะคะ เกตเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวครูขอไปหยิบอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการในการอธิบายเรื่องนี้ให้ดูนิดนึงแป๊บหนึ่งนะอุปกรณ์มาเรียบร้อยนะคะสมมุติว่าเนี่ยคือลักษณะของพลาสมิดเนาะเส้นยางวงตรงนี้นะคะทีเนี้ยเอนไซม์ตัดจำเพาะเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกันไกมีสีส้มมีสีแดง มีหลายยี่ห้อนะคะถ้าเป็นสีส้มจะตัดได้แค่ข้างล่างอย่างนี้ตำแหน่งนี้เท่านั้นถ้าเป็นสีแดงจะตัดแค่จากข้างบนตรงตำแหน่งที่ตัดมันจำเพาะเรียก restriction site กันไกลเปรียบเหมือนเอนไซมเนี่ยเรียกว่า restriction enzyme อย่างข้อนี้มีเอนไซม์อยู่สองตัวคือ BamH1 กับ EcoR1 มันก็จะมีตำแหน่งจำเพาะโจทย์จะกำหนดมาให้ว่าตัดตรงนี้ตรงนี้ นะคะคทีนี้ตรงส่วนบริเวณที่เอนไซม์ตัดจำเพาะมันจะมาตัดเนี่ยบางครั้งมันจะไปตรงกับตำแหน่งของพาสไมดที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานยาปฏิชีวนะเช่นในโจทย์ข้อนี้อีตำแหน่งตรงนี้ยตำแหน่งยีนแล็กซีซึ่งอันนี้มีในเนื้อหาจริงๆมีในหลักสูตรแล็กซีเนี่ยมันเป็นยีนที่สามารถสร้างเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า เบตากาแลคโตซิเดสเอนไซม์ me, ตัวนี้มันจะสามารถย่อยสาร x อ็กแกลเคืออะไรเอ็ก e แคือเวลาที่เราเอาพาสมิดที่ตัดแต่งเรียบร้อยใส่กลับเข้าไปในแบคทีเรียใช่ไหมเราเอาแบคทีเรียไปเลี้ยงในจานเพาะเชือ้อแล้วเราใส่ x อ็กแกเข้าไปเนี่ยเอ็ก e แเนี่ยถ้ามันโดนเบตาการลคโตซิเดสย่อยมันจะได้สีฟ้า ดังนั้นเวลาเราไปดูในโคโลนีเนี่ยเราจะเห็นเป็นโคโลนีสีฟ้า,ฟารู้เลยว่าโคโลนีก็คือแบคบทีเรียให้มันอยู่รวมกลุ่มกันอะตรงเนี้ยเรารู้อะไรเรารู้เลยว่าอีตรงเนี้ยมันไม่ได้โดนแทรกตรงยีนแล็กซีอา้าวรู้ได้ไงเพราะถ้ายีนแล็กซีทำงานยีนแล็กซีจะสร้างเบต้าการแเลกโตซิเดสย่อยย่อย,ยเอกแกลก็คือ xgal อะย่อย x แก l ได้สีฟ้าฟังใหม่ยีเแลกซีสร้างเบตา้าเบต้ากาเลกโตซีเดสย่อย x แ l ที่อยู่ในจานพอเชื้อได้สีฟ้าแสดงว่าแทรกไม่สําเร็จเพราะถ้าแทรกสําเร็จยีนแลกซีจะไม่ทํางานถ้าแทรกสําเร็จยีนนั้นๆจะไม่ทํางานแยกตรงแทรกตรงยีนไหนก็ตามแต่นี้พูดถึงแลกซีมันจะทำให้ความสามารถในการทํางานของยีนตรงนั้นอะ สาย,ยไม่ใช่สายาหายไปนะคะจะเห็นว่ามีโคโนีสีขาวอีโคโมนีสีขาวให้รู้ไว้เลยว่าแทรกสําเร็จเพราะอะไรรู้ไหมถ้าแทรกตรงยีนแลกซีสําเร็จเนี่ยแทรกไปตรงนี้ใช่ไหมแทรกสาเร็จยีนแลกซีจะไม่ทํางานจะไม่มีเบตากาแลคโตซิเดสไม่สามารถย่อยเอ็กแกลได้สีฟ้าก็จะได้ออกมาเป็นสีขาวตามปกติก็ t ไหมดังนั้นนะ่ะเวลาที่เราจะทดสอบว่าเฮ้ยแทรกสําเร็จไม่สําเร็จ เราดูจากเวลาที่มันขึ้นเป็นสีได้ว่าแบบเออถ้าขึ้นไปโคโลนีสีขาวแสดงว่าแทรกสําเร็จแต่ถ้าขึ้นไปโคโลนีสีฟ้าคือแทรกไม่สําเร็จนะอันนี้ให้รู้เป็นเบสิกพื้นฐานให้แทรกตรงยีนแล็กสี่นะคะมันจะมียีนอีกหลายจุดยกตัวยอย่างเช่นตำแหน่งอ่าโอเคมันจะมีอีกตำแหน่งนึงคือตำแหน่ง A M P อันนี้ตำแหน่ง A M P ตำแหน่ง A M P เป็นตำแหน่งยังไง เป็นตำแหน่งยังไงสังเกตนะตรงนี้คือบริเวณแล็กซีเราแทรกแล็กซีเนาะภาพนี้มันคือแทรกตรงแล็กซีเห็นปะคืออย่างนี้การแทรกคืออย่างนี้สมมุติว่าอันนี้คือพาสมิดใช่ไหมอ่ะอันนี้คือพาสมิดใช่ปะแล็กซีเนี่ยคือตรงนี้เราจะใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะมาตัดตัดตรงแล็กซีปุ๊บตัดนี้เลยชึบมันจะแหว่งนี้ใช่ปะเสร็จแล้วอะ่ะเราก็เอายีนที่เราต้องการมาแทรก สมมติคืออันนี้สมมุติคืออันดำๆนี่ก็แทรกใส่เข้าไปแต่ก่อนแลคซี C เนี่ยอยู่อย่างนี้ใช่ไหมถูกปะโดนตัดแล้วโดนแยกมันจะทำงานเหมือนเดิมได้ยังไงมันก็ไม่สามารถทำงานได้นะคะทีนี้ตรงนี้คือแลคซี C. แต่มันจะมีอีกตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งข้างล่างคือ amp ตรงนี้ตำแหน่ง amp คือตำแหน่งที่อยู่ข้างล่างของยางวงโดนแทรกไหมไม่โดนดูเฉพาะ ตรงที่ตัวอย่างให้ดูเนี่ยนะไม่โดนยีน A M P ทําอะไรก่อน A M P เนี่ยเป็นยีนที่ต้านทานยาปฏิชีวนะที่ชื่อว่าอมพิซิลินมันไม่โดนแทรกโจทย์ข้อนี้ยึดแทรกแค่ล็กซีในรูปในรูปที่ให้เห็นตัวเนี้ยแทรกแค่ล็กซีถูกต้องไหมดังนั้นอะ่ะแล็กซีไม่ทํางานละเพราะโดนแทกถูกปะถ้าแทรกสําเร็จได้โคโลนีสีอะไรสีขาวถ้าแทรกไม่สำเร็จได้โคโลนีอะไรสีฟ้านะคะ เอ็ยังอยู่ปกติดูนี่เอ็พียังอยู่ปกติเห็นปะดังนั้นเวลาเอาพลาสมิดนี้ใส่เข้ากลับเข้าไปในแบคทีเ r ียและเอาไปเลี้ยงในยาปฏิชีวนะอ m มพิซิลินมันจะต้องเจริญเติบโตได้ปกติเพราะมันไม่โดนแทรกตรง AMP ตามทันนะอ่ะครูไฟถามนิดนึงถ้าสมมุติอีตัวนี้โดนแทรกทั้ง ตรง l ล็กซและตรง A M P แบคทีเรียนชนิดนี้จะเป็นยังไงคิดตามโดนแทรกทั้งตรง l ล็กซแล้วก็โดนแทรกทั้งตรง A M P ด้วยคิดตามมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือได้โคโลนีสีขาวกับไม่โตในจานที่มียาปฏิชีวนะอ m p พิซิลินเพราะตรงอ m มพิซิลินโดนแทรกอ m ม ยีนตรงนี้ถ้าไม่โดนแทรกมันจะสามารถต้านแอมพิซิลินฟังให้ดีคําว่าต้านแอมพิซิลินหมายความว่าเอามันไปนเลี้ยงในแอมพิซิลินมันยังโตได้นี่คือเขาเรียกว่าต้านจะต้านได้ยีนต้องไม่โดนแทรกนะคะยีนถึงจะทํางานได้ถ้าสมมติโดนแทรกสําเร็จมันจะไม่โตในแอมพิซิลินถ้าอีตัวนี้โดนแทรกสําเร็จทั้งตรง AMP แล้วก็โดนแทรกทั้งตรงแล็กซีมันจะได้โคโลอนีสีขาวและไม่โตใน AMP เราอาจจะมีจานพอเชื้อหลายจานจานนี้ใส่ A อ p จานนี้ใส่เพนิสเอ็มพีคือเพนิซิลินเนาะตัวต้านเพนิซิลินจานนี้เราอาจจะใส่แบบพวกแบบอย่างอื่นที่เป็นยาปฏิชีวนะอย่างอื่นปรากฏว่าในจานที่เป็นยาปฏิชีวนะอย่างอื่นมันโตอะแสดงว่าเป็นยังไงพอเป็น a อ p พไม่โตก็แสดงว่ามันแทรกสำเร็จไง มันโตในยาปฏิชีวนะอื่นได้แต่ว่ามันไม่โตใน AMP เพราะว่าเอย้ไม่โตในเพนิซิลินเพราะว่า AMP โดนแทรกไปนะคะหลักการไม่มีอะไรมากโดนแทรกสำเร็จจะเสียคุณสมบัติของยีนนั้นไปซึ่งเราเอามาเป็นจุดมาร์กเกอร์ในการที่จะคัดเลือกได้ว่าตัวไหนแทรกสำเร็จแทรกไม่สำเร็จเขาเรียกว่า selectable marker เนี่ยอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้เขาบอกว่า พลาสมิดนี้จะเจริญได้หาัเชื้อที่ใส่ปฏิชีวนะอมพิซิลินคือเขาหมายถึงรูปนี้รูปนี้มันไม่ได้โดนแทรกตรงแอมพิซิลินมันโดนแทรกตรงแล็กซีแล้วเราก็ไปคัดเอามาไอที่เป็นคโคลโนสีสีขาวอะไปคัดออกมาเอามาเลี้ยงก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะเราไม่ได้แบบไปซูมดูนี่ว่าแทรกสําเร็จแทรกไม่สําเร็จแทรกดูทีละตัวหรอไม่ไหวเนาะแล้วก็ดูจากกระบวนการพวกนี้แหละนะคะอ่ะพอได้เนาะนี่คือคอนเซปต์นี่คือคอนเซปต์นะคะนี่คือะค,ะนคอนเซปต์ กลับมาที่ข้อนี้ข้อนี้บอกว่าในการทดลองได้ใส่ยีน x เ,เข้าไปในพลาสมิดท,ที่ตำแหน่งตัดเฉพาะอะยีน x อ,อยู่นี่นี่คือยีน x ที่เราต้องการจะแทรกเข้าไปยีน x นะคะเดี๋ยวนะมีความอธิบายเพิ่มเติมด้านบนทำให้แบคทีเรียเป่งแสงในที่มืดได้เห็นไหมเนี่ยมันคือการตัดแต่งดัดแปลงพนันธุกรรมเนาะความยาวของ x คือ300คู่เบสหรือ 300bp หรือเบสแพร เข้าไปในพัสมิ์ P K U หกหกมียีน K N R เป็นยีนต้านทานยาปฏิชีวนะคานาไมซินเห็นไหมไม่จำเป็นต้องเป็น A M P ก็ได้เป็นตัวอื่นนี่อยู่ตรงนี้ที่โจทย์พูดคือตรงนี้และยีนแลกซีอันนี้รู้อยู่ละเป็นเบสิกที่ข้อสอบประเภทนี้จะมีพูดถึงแลกซีที่ไม่มีสีให้เป็นสีฟ้าพูด,ดง่ายๆก็คือถ้ายีนแลกซีปกติเราจะได้โคโลนีสีฟ้าถ้ายีนแลกซีโดนแทรกสําเร็จเราจะได้สีขาว เอายีนเเข้าไปในพลาสมิดท,ที่ตำแหน่งตัดจำพาะของอินซ่์อ c โคอาวันหลังจากนั้นทายเข้าไปตามปกติไปเลี้ยงบนอาหารหวุนที่มียาปฏิชีวนะคาามายซินอยู่ดูให้ดีนะยีน x ็เนี่ยโดนแทรกตรงตำแหน่งจัดจำพาะของ e ีโคอาวันพูด,ดง่ายเอมาอยู่ตรงนี้อืม x มาอยู่แถวๆตรงนี้แทนด้วยสีเหลืองอ่ะ แทรกมาอยู่แถวๆนี้อ่ะตึด๊ดต่อมาไปเคลียเจริญนำไปสกัดพลาสมิดได้เป็นพลาสมิดสอแบบนำมาตรวจสอบด้วยการตัดด้วยเอนไซม์ตัดเฉพาะแบม H1 แทรกอ่ะฟังเหตุการณ์ให้ดีเหตุการณ์ที่หนึ่งคือณนะตอนนี้แทรกยีน x เ,เข้าไปที่แลกซีแล้วก็เลี้ยงเลี้งเลี้ย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 ง,เล,ยง,เ,ลยงเลี้ยงเสร็จ ไปสก,กัดออกมาโดยตัดด้วยแบม h 1คือตัดตรงนี้ตัดด้วยแบม h 1ตัดตรงนี้ตัดด้วยแบม h 1ดูให้ดีตรงนี้ให้มา2000ันคู่เบถ้าโดนแทรกแล้วแทรกสำเร็จมันตรงนี้มีแล้ว300อะ่ะหนูดนูง่ายๆอันเนี้ยเวลาโดนตัดใช่ไหมสมมติอันนี้ความยาว10บเซนโดนตัดแล้วใช่ไหมโดนตัดใช่ไหม แล้วเติม x เข้าไปเติม x เข้าไปอ่ะสมมุตินี่คือ x นี่คือ x x สามร้อยอันนี้มีอยู่สองพันเส้นนี้มีอยู่สองพันโอ้โยอนาถเหลือเกินอุปกรณ์ในการสอนนี่อันนี้สามร้อยอันนี้สองพันเติมเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะสองพันเท่าเดิมได้ไหมมันต้องเป็นสองพันเท่าไรสองพันสามเนี่ยแค่เฉพาะสีแดงคือสองพัน โดนแทรกเข้าไปสองพสถ้าแทรกสำเร็จต้องได้2องพถูกต้องปะเออทีนี้อันนี้คือสองพมรวมเป็นเส้นเดียวกันเรียบร้อยละแล้วเขามาตัดแบ่งอีกทีหนึง่งตรงแบม H1 ในรูปเสร็จแล้วยังไม่พอโจทย์บอกว่าเอาไปแยกขนาดด้วยวิธีเจลอิเล็กโทรฟร์ซิอ่ะนี่คือเวลาเอาชิ้นส่วน DNA ไปแยกมันจะขึ้นเป็นแถบ มันจะมีแถบที่เป็นมาร์คเกอร์ให้เป็น, er ปนแถบที่เอาไว้เทียบคือตัว M นะว่าตรงนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะคะปรากฏว่าพาสมิดสแบบเนี่ยอันนึงขึ้นสองพันสองพันคือเลขเดิมนะยังไม่โดนแทกกิ่งอันนึงขึ้นสองพันนิดนิดความเป็นไปได้อันนี้คือสองพแน่นอนละอันนี้คือต้องสองพันบวกบวกซึ่งก็คือ2อ0พันั่นแหละแทกแสดงว่าหมายเลขสแทกไงแทกสําเร็จ เพราะว่ารวมแล้วได้สองพันสามส่วนหมายเลขหนึ่งแทกสำเร็จไหมอันนี้ไม่สําเร็จเพราะว่ายังได้สองพันเท่าเดิมพอพอเข้าใจไหมเนี่ยข้อเนี้ยพอได้ไหมลูกถ้าไม่เข้าใจไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องโง่ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเราแค่ไม่ได้เรียนมันมากพอหรือไม่ได้ให้เวลากับมันมากพอครูเชื่อเลยนะอะไรที่เราให้เวลากับมันมากพอแล้วเราตั้งใจจริงๆเฮ้ย มันต้องได้บ้างแหละมันต้องได้บ้างแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเฮ้ยกูโง่กูไม่ได้ไม่ใช่บางครั้งเราแค่อาจจะไม่ได้ให้เวลากลับมันเยอะนะลองให้เวลากลับมันเยอะขึ้นโอเคเสร็จแล้วเขาถามว่าจากข้อมูลข้อใดระบุคุณสมบัติของพาสมิดได้ถูกต้องโอเคหมายเลขสองเนี่ยแทรกสำเร็จแทรกสำเร็จหมายความว่ายีแลกซเป็นยังไงยีเลกซไม่ทำงาน ยีเล็กซีไม่ทํางานเกิดอะไรขึ้นได้โคโนนีสีอะไรได้โคโนนีสีขาวถูกต้องไหมอ่าโอเคนะอ่าได้โคโนนีสีขาวแต่ว่าอีตัว 2, สองพันแทรกไม่สําเร็จเล็กซีไงเล็กซี่ยังคงทํางานถูกไหมพอเล็กซี่ทำงานได้โคโนนีอะไรสีฟ้าอ่าเรามาดูทีละข้อเอาแค่นี้ก่อนว่าสามารถตอบได้ไหมการต้านทานยาปฏิชีวนะ โอเคอันนี้คือเขาเอาไปเลี้ยงแล้วค่อยตัดมาดูเอาไปเลี้ยงก่อนต้องพูดว่าตรงบริเวณแบมเอนะไม่โดนตัดนะอ่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาแทรกยีน x เข้าไปที่ตำแหน่งตัดจำเพาะของ e c โคอาวไปอยูนี้ mm hmm. เขาบอกว่าใส่ยีน x เข้าไปตรง e c โค1ไม่ได้ใส่เข้าไปตรงแบม H1 นั่นหมายความว่าพอเอาไปเลี้ยงเห็นไหมเขาตัดเสร็จแล้วเขาเอาไปเลี้ยงเลยที่มียาปฏิชนะคานาไมซินการที่จะต้านคานาไมซินแล้วโตในคานาไมซินได้ต้องมีแถบตรงนี้ซึ่งอา้าวคู่มันตัดนีม่มันโดนตัดโน no, เหตุการณ์ตัดเกิดหลังจากนี้แต่ณนะตอนเลี้ยงอ่ะโดนตัดแค่ตำแหน่งเดียวคือตรงนี้ดังนั้นน่ะทั้งคู่โดนแทรกตรงแลคซีถูกไหมทั้งคู่โดนแทรกตรงแลคซีตรงนี้ไม่โดน สแสดงว่าเวลาเอาไปเลี้ยงเนี่ยมันโตในยาปฏิชีวนะคานามัยซินทั้งคู่ดังนั้นต้องให้ผลบวกบวกแต่มันกลายเป็นบวกลบเพราะฉันข้อนี้ผิดมันต้องเป็นบวกบวกถึงจะถูกสร้างแล็กซี่ได้อ่าข้อสองสร้างแล็กซีได้ตัวที่สร้างแล็กซีได้เรามาดูก็คือตัวที่แทรกไม่สําเร็จถูกไหมก็จะต้องเป็นตัวหมายเลขหนึ่งอ่ะหมายเลขหนึ่งสร้างเล็กซีได้ถูกต้องหมายเลขสองสร้างเล็กซีได้ไหมไม่ได้เพราะฉันอ้าวข้อสองถูกเลย เดี๋ยวดูข้ออื่นผิดไหมทาปฏิกิริยาได้สารสีฟ้าสารสีฟ้าจะเกิดในตัวที่หนึ่งส่วนสีขาวจะเกิดในตัวที่สองได้สารสีฟ้าก็จะต้องเป็นตัวหนึ่งต้องเป็นบวกอันนี้ต้องเป็นลบอ่าข้อสามก็ผิดต่อมามีตำแหน่งจัดตามหนาะของเอนไซม์ BamH1 ได้สองตำแหน่งโน no. หนึ่งตำแหน่งนะหนึ่งตำแหน่งดิเนี่ยแค่ตรงนี้ทั้งคู่เลย มีแค่หนึ่งตำแหน่งดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นลบกันลบเพราะโจทย์บอกว่าสมบัติของมันมีแบม H1 สองตำแหน่งไม่ใช่พาสมิดท,ทั้งแบบที่หนึ่งและแบบที่สองมีแบม H1 แค่ตำแหน่งเดียวคือตรงนี้นะ,ะข้อน,นี้ผิดเมื่อตัดด้วยเอนไ SI ซม์ Eco R1 ได้แถบ DNA สองแถบเดี๋ยวนะตัดด้วย Eco R1 ได้แถบสองแถบมันเป็นละะักษณะเป็นวง,งนี้ถูกไหมแล้วโดนตัดข้างล่างอ่ะอย่างเงี้ยสมมุติอันนี้คือ อ้ายิ่งไม่เห็นอีกอ่ะนี่เนี่ยอ้าวชุด ATK ก็มาอ่ะนี่อยู่งี้ใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าตัดด้วย E c โคอาวันอตัดตรงไหน,น E c โคอตัดข้างล่างอ่ะเราลองดูตัดด้วย E c โคอานะจะได้ DNA กี่แถบอ่ะตัดเลยนะตัดนี้ชึบอ้าวตัดไม่ขาดอีกอ่ะตัดอ่ะได้ DNA กี่แถบ กี่เส้นเส้นเดียวจุดตัดหนึ่งจุดก็จะได้ออกมาเป็นแถบ DNA แบบเนี้ยแถบเดียวอย่าไปเข้าใจว่าสองแถบคือ DNA สายคู่โนโนราะว่าสองแถบคืออย่างนี้นะอันนี้คือหนึ่งแถบคำว่าสองแถบคือตัดสองที่แบบนี้อันนี้เขาเรียกว่า DNA สองแถบเนี่ยได้สองท่อนอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือได้ DNA สองแถบเข้าใจปะได้ DNA สองแถบไม่ไม่ไมค่อยเห็นเลยว่ะเห็นปะเนี้ยเพอได้เนาะ เนี่ยได้ d ิ a 2นเอสองแถบนี่คือแบบนี้ถ้าตัดที่เดียวอ่ตตันอีกเนี่ยอันนี้คือ dna ได้แถบเดียวเข้าใจปะน,นี่คือ dna แถบเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดตรงอีโคอาวันได้แค่แถบเดียวจะเอาอะไรมาสองแถบก่อนอืมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเอ้ยสุขุณสมบัติอ่ะตรงนี้ไม่ผิดแต่ของเราคือตรงนี้ต้องลบอันนี้ต้องลบเหมือนกันมาบวกลบไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ สองที่สิ่งคนนี้ไม่ยากแต่ว่าคู่ฝ่ายอธิบายนานเฉยๆเพื่อให้ได้คอนเซ็ปต์เนาะ